เมื่อเจ้าหญิงนางฟ้าถูกคนลักหักหลังจึงขอรับกับราชาปีศาจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพลวซ่านะคะวันนี้นะคะแพลวจะมาสปอยหนังเรื่องมนต์มหัศจรรย์ค่ะเป็นแอนิเมชันแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2015เรื่องราวเริ่มต้นที่ณดินแดนที่2อาณาจักรต่างกันอย่างสุดขั้วอาณาจักรหนึ่งคืออาณาจักรของเหล่านางฟ้าทั้งสว่างสวยมีสีสันและเต็มไปด้วยเวทมนต์ส่วนอีกอาณาจักรหนึ่งคืออาณาจักรของเหล่าปีศาจป่าดังทมินมืดมนลึกลับและน่ากลัวซึ่งที่เขตแดนของทั้งสองอาณาจักรนี้มีดอกไม้วิเศษงอกงามอยู่ดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่ระหว่างแสงและเงาหรือก็คือดอกพิมโรสที่สามารถนำไปสกัดน้ำยาเสน่ห์ได้แต่ทว่าบ็อกคิงหรือราชาปีศาจนั้นเกลียดความรักเขาใส่เขาจึงได้สั่งให้เหล่าพูดบริวารไปทำลายดอกพิมโรสทิ้งก่อนที่มันจะสร้างความรักให้แก่ทุกคนแล้วภาพก็ตัดมาที่แมรี่แอนเจ้าหญิงแห่งดินแดนนางฟ้าเธอนั้นก็ช่างสวยสดใสมากและกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับโลแลนนางฟ้าหนุ่มรูปงามแต่ทว่าก่อนวันเข้าพิธีแต่งงานแมรี่แอนได้เห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเธอได้เห็นนางฟ้าสาวตรงเข้าสวมกอดโลแลนพร้อมกับจูบกันอย่างดูดดื่มหัวใจของแมรี่แอนจึงถึงกับแตกสลายบินออกไปด้วยความโศกเศร้าโลแลนที่สังเกตเห็นเขาก็พูดออกมาว่าข้าไม่ได้กองทัพทหารแล้วแน่ๆจนทำให้รู้ว่าที่โรแลนด์อยากแต่งงานกับเจ้าหญิงเพียงพอแค่อยากได้กองทัพแมรี่แอนนานได้กลับไปนอนร้องห่มร้องไห้ไม่ยอมเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแม้แต่ดอนน้องสาวของเธอได้เพียงแต่ขอให้ดอนไปบอกกับพ่อว่างานแต่งนี้จะไม่มีอีกแล้วและวันเวลาก็ผ่านไปความโศกเศร้าก็ได้แปรเปลี่ยนให้เจ้าหญิงที่อ่อนหวานกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งสายบู๊หันมาสนใจการต่อสู้การปกป้องอาณาจักรจนทำให้ดอนรู้สึกไม่เข้าใจมากว่าตอนนี้พี่สาวของเธอกำลังเป็นอะไรไปเธอจึงได้มาบ่นกับซันนี่เอลตัวน้อยเพื่อนสนิทรู้ใจของเธอหลังจากนั้นวันงานเต้นรำของนางฟ้าก็มาถึงงานที่ดอนเฝ้าฝันและหวังว่าจะมีหนุ่มหล่อมาขอเธอเต้นรำแต่ทว่ามันไม่ใช่สำหรับแมรี่แอนอีกต่อไปแล้วเธอจึงได้ไปงานด้วยชุดลุยๆจนทำให้ราชาคิดถึงแมรี่แอนในลุคที่สดใสอยากให้ลูกสาวกลับมาล่าเริงอีกครั้งเขาจึงได้อนุญาตให้โรแลนด์เข้ามาง้อแมรี่แอนที่งานนี้โรแลนด์นั้นก็ได้ร้องเพลงพร้อมกับคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนแมรี่แอนตามสเต็ปของเขางัดไม้เด็ดออกมาง้อแมรี่แอนแต่ทว่าแมรี่แอนที่ตอนนี้เข้าใจโลกมากขึ้นเธอจึงไม่หลงกลแถมยังได้แฉเรื่องนอกใจต่อหน้าทุกคนไล่ต้อนโลแลนจนเขาต้องถอยหนีออกประตูไปแก้แค้นได้สะใจมากแต่ทว่าโลแลนผู้โลภมากก็ยังไม่ยอมแพ้เพื่อมงกุฎแล้วเขาได้คิดจะใช้ยาเสน่ห์เพื่อมาทำให้เจ้าหญิงแต่งงานกับเขาอีกครั้งเขาจึงได้หลอกใช้ซันนี่ที่ตอนนี้กำลังเจ็บปวดกับการที่ต้องเห็นดอนคนที่เขาแอบรักกำลังเต้นรำกับชายอื่นเขานั้นได้พูดให้ซันนี่กล้าใช้ทักษะความเป็นเอลฟ์ตัวจิ๋วเข้าไปในป่าดำทมินเพื่อออกตามหานางฟ้าชูก้าพามนางฟ้าที่เป็นคนเดียวที่สามารถปรุงน้ำยาเสน่ห์ได้แต่ทว่าตอนนี้นางถูกราชาปีศาจขังไว้ในคุกแห่งป่าทมินด้วยความรักซันนี่จึงถูกชักจูงโดยง่ายยอมตกลงไปที่ป่าทมินวันต่อมาซันนี่ก็ตรงไปที่เขตแดนนำกลีบดอกพิมโรสแอบเนียนเข้าไปในป่าทมินแต่ทว่าถึงแม้ว่าเขาจะตัวเล็กยังไงก็ไม่รอดจากสายตาของเหล่าพูดบริวารของราชาปีศาจอยู่ดีข่าวเรื่องเอลตัวจิ๋วแอบเข้ามาในดินแดนจึงได้ถึงหูราชาปีศาจแบบเร็วมากราชาปีศาจก็ไม่รอช้าส่งให้คนไปจัดการซันนี่ทันทีในหน้าของแมรี่แอนราชานางก็รู้สึกเป็นห่วงเธอมากกลัวว่าเธอจะโดดเดี่ยวจึงได้พยายามพูดให้แมรี่แอนยอมเปิดใจมีรักครั้งใหม่แต่แมรี่แอนก็ไม่รู้สึกอยากจะรักใครอีกแล้วเธอพอแล้วกับเรื่องหลักๆคล้า
ใครหันมาสนใจการต่อสู้ปกป้องอาณาจักรราชาจึงได้พยายามพูดหวานล้อมแมรี่แอนขอให้เธอไปร่วมงานเลี้ยงฉลองเอลอ้างว่าเพื่อช่วยกันดูแลน้องสาวที่น่ารักจนแมรี่แอนยอมตกลงไปในหน้าของซันนี่ขณะที่เขาเดินอย่างหวาดกลัวอยู่ในป่าจู่ๆพูดหนูก็ได้เข้ามาแกล้งเขาเล่นซันนี่จึงได้บ่นออกมาว่าข้ามีภารกิจใหญ่ต้องทำข้าต้องตามหานางฟ้าชูก้าพามเข้าใจไหมผู้ปรุงยาทรงเสน่ห์น่ะพูดหนูที่ได้ยินแบบนั้นมันก็หูตั้งขึ้นมาทันทีทำท่าทางส่งสัญญาณบอกว่ามันรู้ว่านางฟ้าชูก้าพามอยู่ที่ไหนซันนี่ที่เห็นแบบนั้นเขาก็คิดว่ายังไงก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วจึงได้ยอมตามพูดหนูไปพูดหนูจึงได้พาซันนี่ไปยังเส้นทางลับลอดผ่านรูเล็กถลายลงไปในคุกใต้ดินจนได้พบกับลังใหม่เรืองแสงซันนี่ก็ไม่รอช้ารีบตรงเข้าไปทักทายตอนแรกนางฟ้าชูก้าพามก็รู้สึกตกใจมากที่ได้เห็นกลีบดอกพิมโรสเพราะนางถูกขังเพราะเรื่องนี้แต่ทว่าซันนี่ยอมฟังเรื่องวันพรหมลิขิตที่นางกำลังจะเล่านางจึงได้เปลี่ยนใจจะยอมปรุงยาให้โดยมีข้อแม้ว่าซันนี่จะต้องช่วยนางออกไปซันนี่ก็ตกลงแล้วซันนี่ก็ยื่นกลีบดอกพิมโรสเข้าไปในลังไม้ชูก้าพามก็ไม่รอช้ารีบปรุงยาเสน่ห์ทันทีใช้เวทมนต์เปลี่ยนกลีบดอกให้เป็นยาวิเศษเมื่อทำสำเร็จชูก้าพามก็บอกว่าวิธีใช้ยาพ่งใส่คนที่เจ้ารักและยืนอยู่ตรงหน้านางเมื่อนางลืมตาขึ้นเจ้าจะเป็นคนแรกที่นางเห็นแล้วรักเจ้าแล้วซันนี่ก็ดึงขวดยาเสน่ห์พร้อมกับนางฟ้าชูก้าพามออกมาชูก้าพามก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นอิสระบินวนส่งเสียงร้องดีใจจนราชาปีศาจได้ยินเสียงเขาจึงได้รีบวิ่งลงมาที่คุกใต้ดินซันนี่กับชูก้าพามจึงได้รีบหนีซันนี่ได้วิ่งไปอีกทางส่วนชูก้าพามก็วิ่งไปอีกทางซึ่งราชาปีศาจนั้นก็ได้บินไล่ตามชูก้าพามไปจนเขาสามารถใช้คุกลังไหมจับตัวชูก้าพามได้ในหน้าของซันนี่เขานานก็ได้ปีนขึ้นไปถึงที่ขอนไม้ทันใดนั้นพูดหนูก็ได้รีบตรงมาแย่งยาเสน่ห์ไปเพราะมันก็หมายตายาเสน่ห์จึงได้ช่วยซันนี่แต่ทว่าก่อนหน้านี้ชูก้าพามได้เตือนซันนี่แล้วว่าห้ามนำยาเสน่ห์นี้ให้แก่พูดหนูซันนี่จึงได้ผลักพูดหนูให้ตกจากขอนไม้ไปแม้ว่าในใจจะรู้สึกเป็นห่วงในหน้าของราชาปีศาจเมื่อเขารู้ว่าชูก้าพามได้ทำยาเสน่ห์ให้แก่ซันนี่แล้วเขาก็ไม่รอช้าเรียกให้พรรคพวกบินตรงไปที่งานฉลองเอลขณะเดียวกันเอลทุกตนก็มาร่วมงานฉลองรวมทั้งแมรี่แอนจอห์นพูดหนูและโลแลนเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักเหล่าปีศาจก็เดินทางมาถึงที่งานพวกมันจึงได้เริ่มสวมรอยเป็นเอลแย่งเล่นเครื่องดนตรีจนเริ่มผิดปกติแมรี่แอนที่เห็นแบบนั้นนางก็เรียกตรงเข้าต่อสู้กับพวกพูดปีศาจทันทีแต่ก็ถูกจับตัวไว้ขณะเดียวกันซันนี่ก็เปิดขวดยาเสน่ห์และพูดหนูก็ได้ตรงเข้าจู่โจมใส่ซันนี่ทำให้น้ำยาเสน่ห์หกใส่ดอนและดอนก็ถูกพวกปีศาจใช้กระสอบคุมตัวไว้พอดีสถานการณ์จึงชลมุนวุ่นวายไปหมดราชาปีศาจได้เปิดตัวและพูดหนูก็ได้ขวดยาวิเศษไปแล้วราชาปีศาจก็พูดบอกกับแมรี่แอนว่านำยาเสน่ห์มาคืนค่ะก่อนพระจันทร์จะลับขอบฟ้าแม่สาวแกร่งไม่งั้นเจ้าจะไม่ได้เห็นน้องสาวของเจ้าอีกจากนั้นราชาปีศาจและเหล่าพูดบริวารก็พาดอนบินกลับไปแมรี่แอนจึงได้สั่งให้ซันนี่รีบไปนำยาเสน่ห์กลับคืนมาส่วนนางก็รีบบินตามราชาปีศาจไปเมื่อราชาปีศาจเดินทางกลับไปถึงที่ปราสาทเหล่าพูดบริวารก็แก้มัดกระสอบปล่อยดอนออกมาทันใดนั้นดอนก็ได้เห็นใบหน้าของราชาปีศาจเป็นคนแรกหัวใจของนางก็กลายเป็นของเขาทันทีตกหลุมรักแบบเต็มเปล่าร้องเพลงจีบราชาปีศาจราชาปีศาจก็พยายามปฏิเสธแม่ของราชาปีศาจที่เห็นแบบนั้นนางก็รู้สึกดีมากเพราะนางอยากให้ราชาปีศาจมีความรักมานานแล้วพยายามหาคู่มาให้ตลอดราชาปีศาจจึงได้สั่งให้พูดบริวารนำตัวนางฟ้าชุกพรมมาเมื่อนางฟ้าชุกพรมมาถึงราชาปีศาจก็ได้กล่าวขอยาแก้แต่ชุกพรมก็ไม่ยอมบอกอะไรเขาเลยราชาปีศาจจึงตัดสินใจจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองเขาจึงได้ตรงไปหาดอนพูดขู่จะหักปีกให้ดอนหยุดร้องเพลงแต่ดอนก็ไม่สนนำดอกไม้มาติดให้ราชาปีศาจราชาปีศาจก็พูดออกมาว่านี่อะไรกันดอนก็ตอบว่าข้าตั้งใจทำให้ท่านมันดูเหมาะกับท่านนะราชาปีศาจก็บอกว่าไม่เหม
าะเลยแต่ดอนก็ทำหน้าอ่อนจนราชาปีศาจทำตัวไม่ถูกกล่าวขอบคุณดอนดอนจึงได้มีความสุขมากแล้วร้องเพลงออกมาอีกราชาปีศาจจึงจำเป็นต้องพยายามทำให้ดอนเงียบอีกครั้งจากนั้นพูดปีศาจตนหนึ่งก็ได้ตรงเข้ามาบอกราชาปีศาจว่าตอนนี้พูดบริวารปีศาจหลายตนถูกพรมยาเสน่ห์ใส่ความรักได้เกิดไปทั่วราชาปีศาจจึงรู้สึกโมโหมากแต่ก็โวยวายไม่ได้กลัวว่าดอนจะตื่นซึ่งในตอนนี้นั้นพูดหนูก็ได้นำยาเสน่ห์พรมใส่พูดบริวารไปทั่วจับคู่ให้มั่วไปหมดดูมีความสุขมากขณะเดียวกันซันนี่พร้อมกับเพื่อนก็ได้ตรงมาตามล่าพูดหนูพูดหนูก็รีบวิ่งหนีและมันยังได้ทำให้กิ้งก่าตกหลุมรักซันนี่อีกด้วยซันนี่จึงได้ใช้กิ้งก่าช่วยงับตัวของพูดหนูไว้จนพูดหนูยอมคืนยาเสน่ห์ให้ซันนี่จึงรีบนำยาเสน่ห์นี้ไปที่กองทัพที่โลแรนขอราชามาเพื่อตามหาเจ้าหญิงทั้งสองในหน้าของแมรี่แอนในที่สุดเธอก็บินมาถึงที่ปราสาทเธอก็ไม่รอช้าตรงเข้าจู่โจมใส่ราชาปีศาจทันทีต่อสู้กันอย่างดุเดือดทั้งสองได้สู้กันไปคุยกันไปจนราชาปีศาจรู้สึกประทับใจในท่าทางการต่อสู้ของแมรี่แอนแมรี่แอนก็รู้สึกเช่นกันเมื่อทั้งสองต่อสู้กันเสร็จดอนก็ตื่นพอดีนางจึงได้ร้องเพลงออกมาราชาปีศาจจึงได้พูดออกมาว่าเจ้าอยากรู้ไหมว่าน้องสาวเจ้ากำลังตกหลุมรักใครอยู่ตามข้ามาแมรี่แอนก็เดินตามไประหว่างทางราชาปีศาจก็ได้ชี้ให้แมรี่แอนเห็นเหล่าพูดบริวารที่กำลังตกอยู่ในภวังค์แห่งรักพร้อมกับพูดว่าดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อความรักครอบงำโลกน่ะแมรี่แอนที่เห็นเหล่าสัตว์พูดกำลังเพ้อรักก็เริ่มรู้สึกหยิ่งขึ้นมาเล็กน้อยแล้วราชาปีศาจก็เปิดประตูห้องขังของดอนดอนนั้นก็ร้องเพลงจีบเขาทันทีแมรี่แอนจึงได้พูดออกมาว่าเดี๋ยวนะเจ้างั้นเหรอมียาแก้ไหมข้ารู้ว่านางเป็นผู้หญิงที่ตกหลุมรักต่อชายทุกคนที่นางเห็นแต่นี่มันไม่น่าเลยราชาปีศาจจึงได้แนะนำให้แมรี่แอนไปถามเรื่องยาแก้กับนางฟ้าชูการ์พัมแมรี่แอนจึงได้กล่าวขอร้องขอให้ชูการ์พัมช่วยบอกถึงความรักที่นางมีต่อน้องสาวจนชูการ์พัมยอมให้ความร่วมมือแต่ละสักพักหนึ่งแม่ของราชาปีศาจก็ได้เดินตรงมาเอ่ยชวนแมรี่แอนขึ้นไปทานอาหารด้านบนเพราะนางนั้นได้เห็นตอนที่ราชาปีศาจต่อสู้กับแมรี่แอนแล้วรู้สึกมีความหวังจึงได้แอบจัดโต๊ะดินเนอร์ให้แก่ทั้งสองสร้างบรรยากาศให้โรแมนติกสุดๆจนทำให้ทั้งสองรู้สึกทึ่งไปเลยแต่แล้วทั้งสองกลับเริ่มทำลายซุ้มที่โรแมนติกนี้พังบ่นไปด้วยว่าความรักมันห่วยขณะที่พังไปบ่นไปทั้งสองก็ได้แอบมีโมเมนต์หวานๆกันนิสัยของทั้งคู่นั้นเข้ากันได้อย่างประหลาดสักพักหนึ่งพูดบริวารก็ได้นำนางฟ้าชุกพามมาชุกพามจึงได้บอกปริศนาคำทายถึงวิธีแก้ว่ายาถอนเป็นบางอย่างที่ทรงพลังมากกว่ายาเสน่ห์แมรี่แอนกับราชาปีศาจจึงได้พยายามคิดหาคำตอบแต่ก็คิดไม่ออกทั้งคู่ชุกพามจึงได้พูดออกมาว่าข้าเบื่อรอแล้วงั้นข้าจะเฉลยเองถ้าเจ้าปล่อยข้าเป็นอิสระราชาปีศาจก็พูดขึ้นมาทันทีว่าไม่แต่เมื่อเขามองหน้าของแมรี่แอนเขาก็บอกว่าก็ได้ชุกพามจึงรู้สึกดีใจมากพูดออกมาว่างั้นข้าจะเฉลยยาถอนพร้อมกับเล่าเรื่องนะในวันพรมลิขิตเมื่อบ็อกคิงยังหนุ่มและใจร้อนเขาตกหลุมรักสาวน้อยน่ารักคนหนึ่งรักจนหัวปักหัวปามแต่บ็อกไม่มีความอดทนเขาเลยมาขอยาเสน่ห์จากข้าข้าพยายามบอกเขาว่ามันใช้งานยังไงแต่เขาเป่ายาเสน่ห์ใส่นางผู้นี้โดยไม่รู้ตัวซึ่งผลที่ได้มันกลับตรงกันข้ามเมื่อราชาปีศาจได้ฟังเรื่องราวของเขาจนมาถึงท่อนนี้เขาก็รู้สึกหดหู่มากเหมือนความรู้สึกเก่าๆมันได้หวนคืนกลับมาราชาปีศาจจึงได้เดินไปพร้อมกับพูดว่านี่ขนาดใช้ยาเสน่ห์แล้วนะข้าคงน่าเกลียดเกินกว่าใครจะรักได้แมรี่แอนก็พูดออกมาว่าไม่จะไม่ได้น่าเกลียดเลยชูการ์พามก็บอกว่าจะน่าเกลียดหรือไม่น่าเกลียดก็ช่างแต่นั่นมันไม่ใช่สาเหตุที่ยาเสน่ห์ไม่ได้ผลนะนางตกหลุมรักกับบางคนอยู่แล้วนะสิแมรี่แอนซึ่งพอจะเดาได้ว่าสิ่งที่ทรงพลังมากกว่ายาเสน่ห์ก็คือรักแท้ราชาปีศาจจึงได้รีบตรงมาที่ชูการ์พามพร้อมกับพูดว่าทำไมเจ้าไม่บอกข้าชูการ์พามก็ตอบว่าเจ้าขังข้าไว้เจ้าไม่ยอมให้ข้าพูดและแม่เจ้าก็โทษข้าว่าทำให้ปาฐมิน
ินไร้รักราชาปีศาจกับแมรี่แอนจะได้มานั่งพูดคุยกันคิดหาวิธีที่จะช่วยดอนให้ได้แต่ทว่าเมื่อทั้งสองยิ่งพูดคุยกันก็ยิ่งรู้สึกเข้าใจกันและกันยิ่งตกหลุมรักกันมากขึ้นราชาปีศาจและแมรี่แอนได้เริ่มทลายกำแพงของตัวเองลงบรรยากาศของทั้งคู่เริ่มโรแมนติกขึ้นเรื่อยๆราชาปีศาจได้พาแมรี่แอนบินไปชมสถานที่สวยๆที่ซ่อนอยู่ในป่าดำทมิฬนี้แต่แล้วเมื่อราชาปีศาจเห็นโลแลนนำกองทัพมาจนถึงหน้าปราสาทเขาก็คิดไปเองว่าแมรี่แอนกำลังหลอกเขาแบ่งความสนใจให้โลแลนเขาจึงรู้สึกหัวเสียมากรีบบินตรงกลับไปที่ปราสาทแมรี่แอนจึงได้รีบบินตามเขาไปแล้วแมรี่แอนก็พยายามอธิบายทุกอย่างให้ราชาปีศาจฟังราชาปีศาจที่ได้เห็นแววตาของแมรี่แอนเขาก็พอจะสัมผัสได้ว่านางพูดจริงขณะเดียวกันซันนี่ก็ได้ตรงไปตามหาดอนในคุกใต้ดินชูการ์พังจึงได้บอกให้ซันนี่ช่วยทุกคนออกไปซันนี่ก็ยอมช่วยดอนจึงได้รีบวิ่งตรงไปสวมกอดราชาปีศาจทันใดนั้นโลแลนก็ตั้งใจจะพรมยาเสน่ห์ใส่แมรี่แอนราชาปีศาจที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบตรงไปช่วยแมรี่แอนไว้ต่อสู้กับโลแลนจนโลแลนจนมุมเขาจึงได้สั่งให้กองทัพเริ่มทำลายปราสาททหารทุกคนจึงได้ลงมือทำตามคำสั่งของโลแลนปราสาทจึงค่อยๆถล่มลงมาทุกคนก็รีบวิ่งหนีส่วนราชาปีศาจเขาก็ได้พยายามช่วยชีวิตแมรี่แอนและดอนอย่างเต็มที่จนตัวของเขาถูกซากปรักหักพังทับจนล่วงตกลงไปแมรี่แอนรู้สึกเสียใจมากส่วนดอนเธอก็ได้สวมกอดซันนี่ซันนี่จึงได้ร้องเพลงกล่อมให้ดอนใจเย็นลงจนในที่สุดรักแท้จากซันนี่ก็ได้ทำให้ดอนคลายจากมนต์เสน่ห์ทำให้นางได้รู้ตัวว่านางก็รักเขาสักพักหนึ่งและเรื่องที่น่ายินดีก็ตามมาติดๆราชาปีศาจได้โบยบินขึ้นมาในสภาพที่ได้รับบาดเจ็บที่แขนทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีใจมากแต่ทันใดนั้นโลแลนก็ได้บินตรงมาพรมยาเสน่ห์ใส่แมรี่แอนราชาปีศาจจึงรู้สึกหัวเสียมากแต่ชูการ์พัมก็ได้ห้ามเขาไว้ซึ่งแมรี่แอนนั้นก็ได้ตกอยู่ในห้วงความรักของโลแลนประมาณ10วิแล้วเธอก็ชกหน้าโลแลนจนเขาล้มหงายไปพร้อมกับยาเสน่ห์จากนั้นแมรี่แอนก็เดินถือเข็มกลัดดอกไม้ตรงไปหาราชาปีศาจพร้อมกับพูดว่าคือว่าข้าคงมองป่าดำทมิฬนี้ต่างออกไปจากเดิมนี่ข้าให้มันอาจดูไม่ค่อยสวยนะแต่ราชาปีศาจก็ไม่รู้จะพูดยังไงได้แต่บอกว่าเจ้าจะแวะมาเยี่ยมเยียนเมื่อไหร่ก็ได้นะดอนที่เห็นทั้งคู่เป็นแบบนั้นก็ถึงกับทนไม่ไหวรีบลากตัวแมรี่แอนออกไปคุยบอกให้รู้ถึงความรักที่กำลังเกิดขึ้นทำให้พี่สาวเห็นถึงความรักนี้ส่วนแม่ของราชาปีศาจนางก็ได้พยายามบอกให้ราชาปีศาจรู้ตัวและเตือนว่าอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้จนราชาปีศาจยอมพูดความจริงจากใจออกมาว่าเขารักแมรี่แอนแมรี่แอนก็ตอบรักเขาเรื่องราวดอกรักของทั้งคู่จึงได้เริ่มผลิบานอย่างมีความสุขสองอาณาจักรได้รวมเป็นหนึ่งแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงแล้วนะคะกับเรื่องมนต์มหัศจรรย์เป็นไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย